เป็น EP 2ด้วยจ้ะสวนพ่อแม่ข้ามหมันเนาะสวนเกษตรที่4นี่จะปลูกต้นลองด้วยจ้ะฝักเขียวของเรานี่เลยจ้ะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดค่ะได้ลูกใหญ่แล้วที่เป็นเก็บไว้เป็นพันจังไว้เป็นพันลูกใหญ่นะคะว่าให้ทรายกล่องเที่ยวไปเลยได้จังอันนั้นนี่มันบ่นี่มันญี่ปุ่นไหมที่หอดมันหวานญี่ปุ่นพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปขุดอินเดียจะย่างไปตามทางนี่ได้บอกฝากได้จ้ะเป็นปู่เป็นไรได้เดินน่ะปลูกตะโคเตเคอยู่เพิ่นจะตัดส่งโรงครัวโรงพยาบาลจ้ะโรงครัวกับผู้ป่วยก็จะได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารเนาะจ้ะปลอดไข้ที่โรงพยาบาลอุบลของเฮานี่ล่ะจ้ะให้มั่นใจว่าเพิ่นเฮ็ดอาหารให้คนไข้เนี่ยปลอดสารจ้ะเพราะว่าเพิ่นสิวัสดุอาหารเนาะมาปวดสารนี่หมอทบุ่งพี่น้องเรื่องจีนมันหวานญี่ปุ่นเรื่องมันเกลือท่านนี่แหละจ้ะแต่เป็นท่านของมันหวานญี่ปุ่นเนาะมีที่ทางเป็นไฟหนาวทุกคนนี่คืออะไรที่มันตายที่หอมพี่น้องชีไข่เฮานี่ล่ะจ้ะมันก็ชีลาวเด้อชีหอมชีถ้าหอมปอมเนาะก็เอิ่นเนาะหอมปอมชีหอมบ้านเฮาเอิ่นแต่ผักชีธรรมดานี่ล่ะแต่ว่าไปเมืองชาวอยู่ถูกเป็นทางจังหวัดเอิ่นอีอันนี้มันญี่ปุ่นหาหัวให้มึงแน่จะเห็นหัวมีไหมเหลือพวงเหลือพวงได้จังนี่ส่วนมากท่านเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะลูกเพิ่นก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะแต่ว่าเฮามั่นใจว่าปลอดสารกินแล้วก็ปลอดโรคปลอดไข้ได้ย่างสบายใจแล้วเพิ่นหาเสียมพุดมันในเมืองอย่าให้พี่น้องเมืองมันหวานนะจ๊ะลิตรโซ่ภาษีอึดสัตว์มันน่าสะคุดอีหลีบ่พอสิเนี่ยน้ำที่ปูนี่หวานหวานหวานที่ปูนก่อยปาดอีกแล้วไอ้ก็ไปหมู่บ้านไปหมู่ก้อนนี่แม่ไปทายบอกง่วงสวนไอ้แต้มบอกง่วงพันแดงจักเอาหัดแม่เอื่อยปวดหน่วยบอกไงปลามันหน่วยละกิโลนี่พี่น้องมันกับบ่แพ้กันเถอะค่ะนี่ไอ้ปลูกแบบธรรมชาติได้จ้ะนี่เพิ่นบ่ได้ใส่แบบว่าปุ๋ยเคมีหรือว่าอีหยังนี่ค่ะมันหวานญี่ปุ่นค่ะมึงตีละจ้ะพี่น้องหัวบอกไงหนึ่งเมืองซอยข่อยแน่นี่โอ้น้องจ๋าเต้นเด้เคยเห็นเป็นครั้งแรกคือกันเด้อจ้ะจะคล้องช่องบ้านอยู่ในเมืองบ่เคยเห็นเพิ่งมาเคยเห็นอยู่บ้านบักหมี่นี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าฮัดพี่น้องปลายหัวนี่นี่แน่เห็นบ่นี่ต้นปลายหัวนี่หวานญี่ปุ่นเด้อจ้ะนี่เฮ้ยปาดอีกแล้วมึงพี่น้องมึงตีละปาดอีกแล้วค่ะปาดหัวบักใหญ่หนึ่งตีโอ้ยสัตว์เจ้าโอ้ย
้ยมาขุดมันเด้อมื้อนี้มวนแห้งอุ้ยขาดบ่มีขาดนี่พอดีรากมันขาดก็จึงเห็น3ในบางหันเอื่อยเออเอาไว้มันเป็นหัวเกินเนี่ยสีม่วงได้จ้าพี่น้องจ้าโอ้ยใหญ่หลาย3หัวนี่กิโลกลัวเด้อจ้าพี่น้องคิดว่านี่ไอ้สนใจสั่งท่านเลยเด้อจ้าส่งทางเคอรี่เดี๋ยวสิให้เพิ่นตัดเครือให้เอาส่งหัวหรือส่งเครือไปปลูกหัวเนาะเครือบ่เอามันประมาณ10,000นึงมันสิบ่ตายเลยเนาะเฮาห่ออย่างนี้ให้สนใจมีโอกาสโฆษณาสวนบนน้ำจ้ะน้องสั่งพันธุ์ในเด้อจ้ะว่าสิเป็นพันธุ์ยาหวานพันธุ์ไอ้มันหวานญี่ปุ่นเนาะจ้ะเป็นปลูกธรรมชาติปลอดภัยจ้ะไม่มีสารแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าผ่านการตรวจสอบจากเอียงก็เอื้อยโรงพยาบาลล่ะจ้ะหน่วยงานเอียงของเฮาอันนี้ใช่ที่หน่วยงานที่คุณช้างเขาอันนั้นน่ะมาตรวจพวกเนี้ยมาตรวจในเรื่องหน่วยงานอะไรพวกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเนี่ยค่ะเป็นของจังหวัดคือรับรองคุณภาพว่าสวนมีปลอดสารจริงค่ะว่ามันมาตรวจเพื่อเดียวเด้อจ้ะปีละ3ครั้งนะคะมาตรวจไม่ว่าไม่ให้มีสารพิษในสวนเลยจ้ะถึงจะสามารถส่งขายตามหน่วยงานราชการได้ด้วยจ้ะไปเสียบซับมันแล้วแจ้าพี่น้องจ้านี่คือ EP 2ด้วยจ้าเพราะว่ามันสิยาวโพดเฮ็ดเป็น2ตอนมาพออีกแล้วนี่ห้องหนึ่งของเพิ่นเสาวรสหรือหม่องมักกระทกลกผ่านเฮานี่แล้วจ้าเสาวรสพันนี้หวานไหมพี่เปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆนี่ค่ะเสาวรสมันยังหน้านี่ยังเป็นหน่วยหลายเนาะต้องหน้าใดหน้าต้นเมษาบ่โอ้บ่แม่นต้นปีใหม่บ่มันจังเป็นหน่วยหรือจังได๋นี่ตอนนี้เพิ่นกําลังออกดอกจ้ะพี่น้องกําลังออกดอกเยอะเลยนั่นจ้ะบ่นี่ๆขึ้นดอกก็เพิ่นก็จะเป็นหน่วยจังโอ้บ่เห็นดอกค่ะเฮ้ยผู้ชายก็เตี้ยหลายบักเขือนี่จ้ะบักเขือเป็นแถวอยู่จ้ะนี่บักเขือหำลิงว่าซั่นปัดโทมันเว้าบ่สุภาพเด้อพี่น้องบ้านไทบ้านเอิ้นแนวนี่เนาะก็เพิ่งรู้คือกันแต่มันเป็นนี่ค่ะลักษณะนี่ค่ะเป็นแหลมๆโอ้ถ้าจังเอิ้นว่าบักเขือหำลิงเนาะจ้ะมันก็คืออีหลีโอ้ยอย่าหาว่าล่าหมกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นเป็นโดกอีหลีเด้อค่ะนี่เพราะว่ามันกินแซ่บกินหน่วยละค่ำหน่วยละค่ำเนาะนี่จ้ะเนี่ยสวยมากเด้อจ้ะนี่ลูกเล็กๆเด้อนี่ทายไก่ซื้อๆมันเหมือนใหญ่แต่เป็นลูกเล็กๆพันเล็กๆจ้ะฮาดพี่น้องไอ้มันนี่ก็พอแห้งแล้วนี่จ้ะเกลือเพิ่นเสียงอีหยังแผะบ่แผะได้ปลายยางฮาดพี่น้องฮาดเดี๋ยวสิเบิ่งโอ้ยอย่าได้ซับ EP อยู่เด้อพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปในสวนก็อาจสิทายยังบกทัวเบิดเด้อจ้ะมีฮอดอีหยังก็มีไม่ไอ้ผักกูดบ่นี่เอื้อยหรือว่าอุ้ยมีฮอดผักกูดพี่น้องสิพาเจ้ามึงขออภัยเด้อจ้ะนี่จ้ะผักกูดก็มีปาดว่าสิจบ EP 2มันคือล่ะผักกูดจะได้ยอดมันนี่พี่น้องจ๋าผักกูดผักกูดค่ะพี่น้องจ๋ามามึงนี่ค่ะผักกูดเด้อจ้ะนี่ผักกูดแต่เป็นผักกูดไทยนะจ๊ะไม่ใช่ผักกูดเมืองนอกมันก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะปลูกหยอดเป็นซีท่านโมคือกันนอกโมได้ตุ๊ปุคือเมืองนอกนี่ค่ะเดี๋ยวขอไทยน้องมึงพี่ระจับผักกูดปลูกไปเป็นแถวอยู่ตอนนี้ยอดมันสิออกงามแหน่ยามฝนตกหรือจังไหนครับกูตลอด
เนาะสวนยางคุณปล่อยในพื้นที่ว่างด้วยจ้ะปลูกสับปะรดแซ่บจ้ะสวนแม่ข้ามันอันนี้อาจจะปลอดสารปันไหนเนาะเพราะว่าเพิ่นปลูกสับในป่ายางป่ายางนี่ก็ต้องให้ปุ๋ยเนาะค่ะเพราะว่าส่วนต้นเพิ่นคือว่าสมบูรณ์จ้ะสับปะรดกำลังออกลูกสนั่นด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าตอนเพิ่นสุกเพิ่นเก็บเดี๋ยวจะมาพามาเมืองสับปะรดไทยมันพันธุ์ไทยใช่ไหมนี่ท่านโบราณจ้ะพี่น้องแซ่บที่กันที่เคยพาไปเก็บที่สวนปีที่แล้วละจ้ะเพราะว่าเพิ่นก็เอาพันธุ์มาขยายไปเรื่อยเนาะเพราะเฮากินหน่วยกินหยังมาแล้วก็จะเอานอมาฝังสวนเพิ่นนี่คือธรรมดาเด้อจ้ะนี่สวนนี่มีทุกหล่องเด้อจ้ะสับปะรดเพิ่นจะปลูกแซมกับต้นยางเพิ่นจะเก็บเพิ่นว่าผลผลิตปีหนึ่งประมาณ 2-300 ลูกจ้ะสับปะรดนะคะเพิ่น